สวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีกับเช้าวันพฤหัสนะคะวันนี้รายการของเราก็พร้อมที่จะมาพยากรณ์ดวงชะตาของทั้ง12ราศีประจำวันนี้ให้คุณผู้ชมได้รับฟังกันนะคะวันนี้อยู่กับแพรและอาจารย์พรพจน์ดีลาประเสริฐค่ะครับวันนี้ช่องทางในเรื่องของการสื่อสารถามตอบเสนอแนะความคิดเห็นช่องทางแรกครับ2ช่องทางด้วยกันนะคะช่องทางแรกนะคะลงทะเบียนกันก่อนเพื่อพูดคุยสายสดนะคะที่024960493และ024960494ส่วน SMS นะคะพิมพ์ TD ค่ะตามด้วยวันเดือนปีเกิดอย่าลืมเวลาเกิดด้วยนะคะแล้วถ้าต้องการทราบลัคนาราศีระบุจังหวัดมาด้วยค่ะแล้วก็ข้อความที่ต้องการจะถามส่งมาที่หมายเลข4221606นะคะวันนี้เราก็มาสดๆกันเช่นเคยจากมิราเคิลสตูดิโอกาญจนาบางใหญ่นะคะก่อนที่เราจะไปเข้าเรื่องของการพยากรณ์ดวงประจำวันนะคะวันนี้อาจารย์พรพจน์ก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์ด้วยค่ะครับก็เกี่ยวกับกิจกรรมนะครับเพื่อเฉลิมพระเกียรติพ่อหลวงของแผ่นดินนะครับทางสมาคมโหรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ร่วมกับบริษัท C1 Education จำกัดมหาชนนะครับก็คือ C1 Book นี่แหละได้จัดงานนะครับการพยากรณ์การกุศลเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา5ธันวามหาราชครับกิจกรรมนี้ก็จะจัดกันจำง่ายๆครับ2เสาร์2อาทิตย์เริ่มเสาร์ที่19และอาทิตย์ที่20ธันวาคมนี้คือสัปดาห์หน้าแล้วไหมคะอาจารย์ก็คือสัปดาห์ที่จะถึงนี้แหละนะจ๊ะแล้วก็สัปดาห์หน้านะครับก็วันเสาร์ที่26และวันอาทิตย์ที่27ธันวาคมครับค่ะสถานที่จัดงานก็คือที่ห้างสรรพสินค้าแฟชั่นไอแลนด์นะครับลานหน้าร้าน C1 Book Center ชั้น3นะครับค่ะคุณผู้ชมก็สามารถสอบถามข้อมูลและจองคิวล่วงหน้านะคะที่หมายเลขโทรศัพท์0961045299นะคะอีกครั้งหนึ่ง0961045299นะคะอันนี้ต้องถามนิดนึงว่าเปิดรับไปได้ทุกท่านเลยก็คือทุกคนครับที่มีความสนใจนะก็คือเราจะกิจกรรมนี้นะรายได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้วจะนำขึ้นทูลเกล้าถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยครับก็เชิญชวนทุกท่านที่มีความสนใจเพราะว่างานนี้เหมือนกับอย่างแพรเคยเห็นใช่ไหมพวกงานจ็อบแฟร์นะครับหรือว่าสินค้าประเภทต่างๆที่เป็นงานแฟร์อันนี้ก็คืออยากจะใช้คำว่าก็เป็นกึ่งๆโฮโลแฟร์โอ้โหนะครับเรียกแบบนั้นเลยจ้ะก็จะมีนักพยากรณ์ที่มีคุณภาพนะครับของทางสมาคมหลากหลายศาสตร์หลากหลายท่านนะครับคอยให้บริการตรวจดวงชะตาทุกๆคนและถ้าใครอยากจะไปสอบถามนอกจากเรื่องของการตรวจดวงชะตาอยากจะไปสอบถามหลักสูตรเนื้อหาการเรียนการสอนก็จะมีทางเจ้าหน้าที่นะครับขอให้คำปรึกษาสำหรับผมเองนะในวันเปิดงานวันเสาร์ที่19นี้นะครับก็จะไปทำหน้าที่ตรวจดวงชะตาด้วยนะผมอยู่11โมงถึงบ่าย2อ๋อ4ชั่วโมง3ชั่วโมง3ชั่วโมงนะครับก็ใครสนใจก็สามารถที่จะโทรสำรองบุ๊กคิวล่วงหน้าได้นะครับค่ะ096นะคะ104-5299นะคะก็เสาร์อาทิตย์ที่จะถึงนี้แล้วแล้วก็มีการส่งท้ายสิ้นปีอีก1เสาร์อาทิตย์ถูกต้องครับนะคะก็ใครสะดวกอยู่ใกล้นะคะก็ลองแวะเวียนกันไปนะคะที่แฟชั่นไอแลนด์จ้ะอย่างที่บอกฮะไม่ใช่เฉพาะผมคนเดียวนะครับอาจารย์หลายๆท่านที่มีความรู้ความสามารถในแต่ละศาสตร์เนี่ยฉะนั้นไปงานเดียวอาจจะดูมากกว่า1ศาสตร์ก็ได้ครับค่ะจริงๆแล้วแพรคุณว่าเราเคยไปดูดวงกันที่ C1 ด้วยใช่แล้วกิจกรรมครั้งนั้นก็ได้ความอนุเคราะห์จากทาง C1 นะครับที่พวกเราไปบริจาคโลหิตค่ะนะครับแล้วก็ปีที่แล้วเนาะต้นปีจ้ะก็คือที่ก็ตอบแทนน้ำจิตน้ำใจอันเป็นกุศลของแฟนรายการที่ไปร่วมบริจาคโลหิตครั้งนั้นก็ทำการตรวจดวงชะตาให้นะครับแทนคำขอบคุณแต่ว่าสถานที่ที่จัดครั้งนั้นนี่คือทาง C1สาขาจตุรัสจามจุรีสแควร์จ้ะครั้งนี้ก็เป็นอีก1ครั้งนะครับที่ C1 ให้ความเอื้อเฟื้อในเรื่องของสถานที่ครับน่ารักจังเลยนะคะก็ขอบคุณด้วยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวแจ้งช่องทางกันอีกครั้งนึงนะคะสายสดค่ะ024960493และ024960494 SMS พิมพ์ PD นะคะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความส่งมาที่4221606ค่ะครับอาจารย์พรพจน์พร้อมแล้วนะคะไปฟังคำพยากรณ์ของทั้ง12ราศีประจำวันนี้กันเลยค่ะพฤหัสบดีที่17ธันวาคม2558จันทรคติการขึ้น7
ค่ำเดือน1ปีมะแมครับอีสานหรือตะวันออกเฉียงเหนือคือทิศที่เป็นสิริมงคลส่วนทิศที่ควรจะหลีกเลี่ยงครับหรดีหรือตะวันตกเฉียงใต้และทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์วันนี้คือทิศใต้หรือว่าทิศทักษิณนั่นเองเปิดหัวได้ชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคยครับ16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์วันนี้เรื่องงานมีเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามนะครับไม่ทางตรงก็ทางอ้อมฉะนั้นเวลาจะเข้าไปติดต่อประสานงานถ้าเลือกได้วันนี้ต่างเพศถือว่าสมรูปแต่หัวใจอันนี้พูดถึงเรื่องของความรักโดยตรงพยายามอย่างไรก็เป็นได้แค่เพื่อนนะฉะนั้นวันนี้ถึงจะมีเสน่ห์ในเรื่องของงานแต่ถ้าจะคิดเกินเลยกว่านั้นคงไม่ใช่เช่นเดียวกันกับในเรื่องของการเงินการลงทุนวันนี้อย่าได้คาดหวังมากเอาเป็นว่าวันนี้ไม่ติดลบผมก็ถือว่าดีแล้วและสีที่ถูกโฉลกค่ะเสริมเสน่ห์นะเน้นเรื่องงานเป็นหลักสีน้ำเงินส่วนสีที่ควรหลีกเลี่ยงคือสีแดงครับไปต่อกันที่ชาวราศีกุมค่ะ13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมวันนี้ต้องรู้จักการบริหารความเสี่ยงในเรื่องของการลงทุนขยายได้แต่อย่าทำอะไรที่เกินกำลังส่วนงานไม่มีปัญหาครับวันนี้รับผิดชอบในสิ่งที่ได้รับมอบหมายตามเกณฑ์เช่นเดียวกับเรื่องของหัวใจถึงจะไม่หวือหวาแต่ก็ไม่มีปัญหาใหญ่ครับและสีที่ถูกโฉลกค่ะหลักทรัพย์เงินทองนะอย่าเอาไข่ใส่ตะกร้าไว้ใบเดียวบริหารความเสี่ยงนะครับสีขาวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีน้ำตาลต่อไปชาวราศีมีนค่ะ14มีนาคมถึง12เมษายนวันนี้เรื่องงานให้เลือกทำในสิ่งที่ชัวร์ไว้ก่อนนะได้มากได้น้อยไม่รู้ล่ะสิ่งไหนที่ไม่แน่ใจอย่าเพิ่งดำเนินการไม่ว่าคุณจะมีอำนาจตัดสินใจเองหรือเป็นเจ้าของธุรกิจก็เถอะส่วนเงินทองก็ต้องมีวินัยครับไม่ว่าการใช้จ่ายหรือการลงทุนต้องมีความสม่ำเสมอแต่เรื่องของหัวใจทายดีโสดได้รับความสนใจคนมีปัญหาแก้ไขได้ครับสีที่ถูกโฉลกค่ะหนักแน่นให้มากนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของงานและก็เรื่องของชีวิตสีบรอนเงินส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีดำและต่อไปชาวราศีเมษค่ะ13เมษายนถึง13พฤษภาคมนะครับวันนี้ในเรื่องของเงินทองมีโอกาสทุกข์เพราะเรื่องของบุคคลนะครับโดยเฉพาะบรรดาญาติพี่น้องคนใกล้ชิดวันนี้จะเอ่ยปากขอหยิบขอยืมให้ความช่วยเหลือความรักหัวใจก็ต้องถนอมน้ำใจกันหน่อยครับอย่าเอาแต่ใจตัวเองแต่งานวันนี้ให้เน้นการทำงานเชิงรุกการนำเสนอแนวคิดผลงานหรือแม้กระทั่งสิ่งประดิษฐ์และสีที่ถูกโฉลกค่ะหลักทรัพย์เงินทองครับวันนี้ยังไงก็ทำใจนะสีส้มส่วนสีที่ควรหลีกเลี่ยงคือสีครีมต่อไปชาวราศีพฤษภค่ะ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนงานติดขัดๆครับมีโอกาสเกิดปัญหาเพราะเงื่อนไขหรือข้อผูกมัดจากเรื่องที่เกี่ยวข้องฉะนั้นวันนี้คำว่าบูรณาการมองภาพใหญ่ด้วยนะครับส่วนเงินทองยังไม่ได้รับผลกระทบติดขัดอะไรคนรอบข้างให้ความช่วยเหลือแต่หัวใจที่มีปัญหามานานวันนี้ต้องประคับประคองหน่อยและสีที่ถูกโฉลกค่ะเน้นคนอุปถัมภ์นะครับติดขัดในเรื่องของงานสีเหลืองเข้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีม่วงต่อไปชาวราศีเมถุนค่ะ14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมวันนี้ต้องทำงานหนักนะแต่ว่าเหนื่อยแค่กายนะครับสุดท้ายสำเร็จไม่ว่าทำอะไรก็มักจะมีคู่แข่งขันต้องออกแรงมากกว่าปกติเช่นเดียวกับในเรื่องของเงินทองรวมถึงการลงทุนวันนี้การตัดสินใจก็ต้องแข่งกับเวลาแม้กระทั่งหัวใจครับก็ต้องใช้ความพยายามเพิ่มมากขึ้นสีที่ถูกโฉลกค่ะเพียรพยายามในทุกสิ่งสีบรอนทองครับส่วนสีที่ควรหลีกเลี่ยงคือสีดำต่อไปชาวราศีกรกฎค่ะ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมคนที่มีอาการเจ็บไข้ได้ป่วยนะครับหรือมีปัญหาสุขภาพวันนี้อาการก็เริ่มจะปรับตัวดีขึ้นส่วนงานมีอะไรทำให้ทำไปก่อนนะอย่าเลือกเยอะอย่าเลือกมากโดยเฉพาะคนที่กำลังมองหางานส่วนสภาพคล่องวันนี้ไม่ติดแม้มีเกณฑ์ต้องใช้จ่ายในเรื่องของยวดยานพาหนะความรักหัวใจวันนี้อย่าไปสนใจเรื่องเล็กๆน้อยๆเลยครับและสีที่ถูกโฉลกค่ะขยันหน่อยมีอะไรทำได้ช่วยได้ทำก่อนนะครับสีเขียวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีส้มต่อไปชาวราศีสิงห์ค่ะ17สิงหาคมถึง16กันยายนวันนี้งานทายดีนะครับคนที่มีบริวารวันนี้ยิ่งได้เปรียบนะคนที่เป็นวิชาชีพเฉพาะไม่มีลูกน้องกับผลงานก็ถือว่าใช้ได้แต่ที่เด่น
อีกหนึ่งกลุ่มก็คือคนที่ทำธุรกิจการค้าวันนี้หยิบจับอะไรสำเร็จแต่เงินทองอย่าใจร้อนนะครับวันนี้เน้นการออมการลงทุนระยะยาวเป็นหลักความรักหัวใจกันเน้นไปที่คนโสดครับหากมีโอกาสให้ลองเปิดใจแม้จะไม่ใช่คนที่คิดว่าใช่ก็ตามและสีที่ถูกโฉลกค่ะหลักทรัพย์เงินทองนะว่ากันยาวๆครับสีเขียวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีม่วงต่อกันด้วยชาวราศีกันค่ะ17กันยายนถึง16ตุลาคมวันนี้ส่วนใหญ่เป็นแต่กิจธุระของชาวบ้านเขาไม่ใช่เรื่องของตัวเองเหนื่อยหน่อยนะครับในส่วนของงานส่วนเงินทองก็อย่าเห็นแก่ความสุขแบบฉาบฉวยระวังจะทุกข์ในอนาคตพูดง่ายวันนี้ให้ใช้เงินสดอย่าใช้เครดิตหัวใจเน้นคนที่กำลังมีปัญหาครับอยากให้มองด้านดีของกันและกันและสีที่ถูกโฉลกค่ะภาพใหญ่ให้เกิดความเป็นสิริมงคลกับสีเทาส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเขียวต่อกันด้วยชาวราศีตุลค่ะ17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนเขาบอกว่าชัยชนะที่ได้มาแต่ต้องแลกกับความสัมพันธ์อันดีที่ต้องสูญเสียไปบางครั้งมันไม่คุ้มอย่ามีความสุขบนความทุกข์ของคนอื่นนะครับส่วนเงินทองยังไม่ได้รับผลกระทบวันนี้ซื้อหาความสุขให้กับตัวเองได้แต่อย่าไปกระทบคนอื่นนะหัวใจวันนี้เน้นให้เข้าหาทางผู้ใหญ่ดีที่สุดครับและสีที่ถูกโฉลกค่ะงานสีเหลืองส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีส้มต่อไปชาวราศีพิจิกค่ะ16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมวันนี้ในส่วนของการเงินการลงทุนพยายามพ่วงไปกับเขานะคนที่เขามีวอลุ่มใหญ่ๆเนี่ยมันจะมีศักยภาพในการทำกำไรมากกว่าหัวใจเหมาะสำหรับการเข้าหาคนที่อ่อนไหวกับเราพอจะมีโอกาสได้ลุ้นแต่งานวันนี้ขาดๆเกินๆนะครับถ้าไม่ได้ผิดวิธีก็ผิดประเภทและสีที่ถูกโฉลกค่ะเผื่อเหลือเผื่อขาดนะหาพ่วงไปกับเขาด้วยนั่นแหละความหมายหาคนอุปถัมภ์พึ่งพาสีเลือดหมูส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีน้ำเงินและมาปิดท้ายกันที่ชาวราศีธนูค่ะ16ธันวาคมถึง15มกราคมความรักหัวใจวันนี้ถ้ามีปัญหาอะไรกันปิดประตูบ้านครับอย่าหนีนะพยายามปรับความเข้าใจอย่าปล่อยให้ข้ามวันส่วนคนโสดเองวันนี้ให้เพื่อนช่วยหางานและเงินภาพรวม 70% วันนี้อยากได้อะไรได้มีโอกาสได้ทำในสิ่งที่รักที่ชอบโฉลกกับตัวเองครับและสีที่ถูกโฉลกค่ะเน้นเรื่องของชีวิตมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานสีบรอนเงินส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีส้มค่ะทั้งหมดนี้ก็เป็นคำพยากรณ์ของทั้ง12ราศีประจำวันนี้นะคะคุณผู้ชมเข้าไปอ่านกันเพิ่มเติมใน Facebook นะคะ Miracle Channel TV ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะไปพักก่อนสักครู่ช่วงหน้าพูดคุยสายสดที่หมายเลขโทรศัพท์024960493และ024960494นะคะ SMS ค่ะ PD ตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดถามลัคนาก็ระบุจังหวัดที่เกิดมาด้วยค่ะส่งมาที่หมายเลข422-1606ไปพักสักครู่ค่ะ